เช่นผมเตะนะเฮ้ยถ้าลืมสมมติว่าผมเตะนะอ๋อสมมติสมมติในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจมากมายเลยโดยเฉพาะจากบรรดาสิงอมควันคนสูบบุหรี่ทั้งหลายรวมถึงคนไม่สูบด้วยเขาบอกว่าสูบบุหรี่ในบ้านผิดกฎหมายเราก็เลยมาสงสัยว่าเฮ้ยอ้าวปกติอาสูบร้านอาหารผิดอยู่แล้วเพราะคนอื่นใช่ไหมสูบในผับสูบบนเครื่องบินสูบบนยานพาหนะสูบในห้างสูบในที่ชุมชนเนี่ยผิดอยู่ละมีป้ายผิดปรับ 2,000 ไปแต่สูบบุหรี่ในบ้านเนี่ยมันเง่งตรงที่ว่าเอาเฮ้ยแล้วยังไงอ่ะจะโดนอาญาใช่ก็มีคนจินตนาการไปต่างๆนานาว่าอ้าวสมมติว่านั่งอยู่ในห้องน้ำเนี่ยยังไงตำรวจก็จะชาร์จเข้ามาหน่วยเฮลิคอปเตอร์เข้ามาอย่างเงี้ยแล้วหลักฐานก็อยู่คามือเรากับควันคุ้งๆอย่างนี้หรือไงเรื่องแบบนี้ก็เลยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กันนะครับดร.มนชัยจงไกรรัตนกุลทนายแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งควานครับสวัสดีนะครับบอกก่อนเลยว่าผมกับทนายแก้วเนี่ยเรียกว่าโอ้โหรู้จักกันมาเดี๋ยวนะ7 8 9ก็ 2-3 เดือนบ้ารู้จักกันมา20กว่าปีละวันนี้ก็เลยเชิญพี่ทนายแก้วมาให้ความรู้ผมเข้าประเด็นเลยแล้วกันสูบบุหรี่ในบ้านตกลงผิดกฎหมายมันยังไงเรื่องนี้มันเริ่มต้นมาจากอะไรฮะนับต้องแยกอย่างนี้ครับว่าคดีอาญาเนี่ยปกติเนี่ยผู้ถูกกระทำต้องไปแจ้งความเช่นผมเตะนะเฮ้ยถ้าลืมสมมติว่าผมเตะนะอ๋อสมมติสมมติครับตกใจขึ้นอย่ามาเตะกันนะต้องไปแจ้งความอ๋อครับถูกไหมครับแต่กฎหมายฉบับนี้เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวกฎหมายก็เลยกำหนดว่าไอ้บางข้อหาเนี่ยเช่นตบกันเมื่อก่อนยอมความไม่ได้ผมตบนะน้าก็ต้องไปแจ้งความยกตัวอย่างชัดเลยสมมติว่าผมกับกวางเนี่ยเป็นผัวเมียกันแล้วผมเมาเข้าบ้านเนี่ยผมตบกวางไปไม่มีผ้าเย็นมาเลยเนี่ยเมามาเนี่ยตบเอี้ยงเนี่ยครับอย่างนี้คืออย่างนี้คือตัวของกวางต้องไปแจ้งความแต่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนใหม่ผมเมาเข้าบ้านเหมือนกันบอกแล้วไงว่าให้เตรียมผ้าเย็นนะตบเบ้งเข้าไปคนข้างบ้านแจ้งความแทนได้เอ้าและคนข้างบ้านได้รับการคุ้มครองแต่ต้องแจ้งความโดยสุจริตอ๋อไอ้เรื่องของสูบบุหรี่มันมาเข้าตรงนี้ครับก็คือว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเขารวมถึงการที่ทำที่เป็นนามธรรมนะเช่นน้ากระทำให้เขาอับอายบังคับให้ภรรยาคือกวางเนี่ยแก้ผ้าบ้างทำอะไรก็ตามสมมุติอย่างเงี้ยอับอายทางความรู้สึกเอ้กวางเต้นให้พี่ดูชุดเดียวพี่แบบขอแบบไม่มีเสื้อผ้านะจ๊ะต้นน้องต้นไปตัวไปเล่นตัวไปตัดหญ้าข้างนอกไปเอางี้เสร็จแล้วกรณีการสูบบุหรี่จะผิดต่อเมื่อผู้ป่วยก็คือลูกภรรยาคนในบ้านพิสูจน์ได้ชัดว่าป่วยเพราะสูบบุหรี่สมมติว่ากวางอยู่ในบ้านเป็นภรรยาเป็นเมียนะปรากฏว่าน้าสูบบุหรี่ทุกวันกวางป่วยไปตรวจสุขภาพบอกว่าพบว่าเป็นมะเร็งปอดมะเร็งปอดเกิดจากไอ้ผัวคนนี้แหละที่สูบบุหรี่อย่างนี้แหละเข้าพรบฉบับนี้จะเอาผิดได้ก็ต่อเมื่อต้องกระทบกับสุขภาพและมีหลักฐานถูกต้องอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมเป็นคนโสดอยู่บ้านคนเดียวผมยืนตีปุ๋ยปุ๋ยอยู่สวนหลังบ้านไม่เกี่ยวไม่มีตำรวจมาบุกจับไม่มีไม่เกี่ยวอ๋อไม่ผิดกฎหมายฉบับนี้มันมาเชื่อมโยงกับความรุนแรงในครอบครัวอ๋อไม่ต่างอะไรกับการตบตีลูกเมียถูกต้องทำร้ายทารุณทำให้อายและสูบบุหรี่เป็นเรื่องเดียวกันถูกต้องไม่ใช่อยู่ๆผมคนโสดสูบผมสูบอยู่ตำรวจจะพังประตูมาเลยไม่ได้คุณสูบบุหรี่เอาไม่ได้ครับไม่ได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วกระแสสังคมที่ผ่านมาที่วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนะแสดงว่ายังไม่เข้าใจเหมือนที่ผมไม่เข้าใจถูกต้องครับคือคนจะเข้าใจว่าสูบบุหรี่ในบ้านเนี่ยมันแน่นอนบางที่ที่เขาห้ามสูบมันผิดตามที่นายพูดตอนต้นนะครับเช่นมันมีพรบของมันอยู่แล้วว่าต้องมีสถานที่แบ่งเป็นที่สูบบุหรี่กับไม่สูบบุหรี่อย่างนี้เนี่ยคนสูบผิดอยู่แล้วไอ้คนที่ไม่จัดก็ผิดอยู่แล้วตามกฎหมายฉบับอื่นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขแต่กฎหมายฉบับนี้เน้นความรุนแรงในครอบครัวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไอ้อย่างกฎหมายเนี่ยผมตบเมียผมคนข้างบ้านมาแจ้งแทนได้แจ้งแทนได้ครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมสูบเนี่ยแล้วผมอยู่เหนือลมเนี่ยไอ้บ้านข้างๆเนี่ยใต้ลมน้าถามดีครับเหมือนกับว่าอพาร์ตเมนต์ห้องติดกันสูบบุหรี่กันทุกวันจนควันบุหรี่มาเข้าตัวเองอย่างนี้ตัวเองเข้าข้อหาเนี่ยเราต้องทำไงคะถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้มันก็ต้องไปตรวจสุขภาพก่อนมีคนทักว่าต้องป่วยก่อนถึงจะแจ้งได้คือคดีอาญามันต้องตีความโดยเคร่งครัดว่าผลที่ตัวเองเกิดมันเกิดจากเขาเป็นคนสูบคุณจะไปกล่าวหาลอยๆแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าบางทีคุณออกไปข้างนอกคุณไม่ได้อยู่ประจำ
มันพิสูจน์ลำบากเหมือนกันใช่อ่ะบางทีเราจะรู้ได้ไงว่าเขาป่วยเพราะบุหรี่เราหรือเขาไปดมอย่างที่อื่นหรืออะไรก็ตามแต่มันเหมือนโจ้อัครพลน่ะโจ้อัครพลที่จัดสามแยกด้วยกันน่ะเราก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่สูบคนในบ้านเนี่ยไม่กินเหล้าไม่อะไรเป็นมะเร็งตับอย่างเช่นบางคนก็ไม่สูบบุหรี่คนรอบข้างก็ไม่สูบบุหรี่ก็เป็นโรคปอดก็มีไงมันครับคือจุดนี้มันต้องพิสูจน์ครับมันต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งกฎหมายที่ทางออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของตั้งไว้ก่อนกำหนดไว้ก่อนนะครับแต่การจะบังคับใช้แค่ไหนเนี่ยผมว่ายังค่อนข้างที่จะไกลไปนิดนึงเพราะว่าอย่างนี้ครับกฎหมายบอกว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบคุณเป็นคนกล่าวอ้างว่าผมเป็นคนกระทำคุณคุณก็ต้องพิสูจน์จากร่างกายคุณแต่เมื่อคุณพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนี่ก็คือกฎหมายคดีอาญาทั่วไปกฎหมายฉบับนี้ต้องมีเจตนารมณ์ตั้งขึ้นเพื่อที่จะลดความรุนแรงในครอบครัวดังนั้นบางครั้งคนที่เป็นผัวเมียตีกันเนี่ยมันต้องยอมความกันได้แต่กฎหมายฉบับนี้ก็ต้องกันบุคคลที่เป็นลูกหลานเลนหลนด้วยครับที่ได้รับควันบุหรี่ถ้าเกิดพิสูจน์ให้ได้นะถ้าพิสูจน์ได้โทษเป็นยังไงคะกรณีนี้เนี่ยก็ต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาดูและส่งให้พนักงานอัยการส่งฟ้องมันก็เป็นความผิดไปครับเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายหลักไปจำคุก5ปี2ปี3ปีมันแล้วแต่กรณีไปแต่กำลังคิดถึงเรื่องการพิสูจน์มันยากมากเลยนะคะใช่ครับมันค่อนข้างพิสูจน์ยากเป็นมะเร็งปอดแล้วจะรู้ได้ไงว่ามาจากเพื่อนบ้านเรามันก็ต้องเป็นเรื่องที่อยู่กันประจำครับคุกคลีกันกินนอนด้วยกันอย่างนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะสำสืบได้เช่นคนข้างบ้านเห็นว่าไอ้เด็กคนนี้อยู่มาตั้งแต่เด็กๆพ่อมันก็สูบมา3ปีต่อเนื่องก็ต้องมีพยานแวดล้อมในกระบวนพิจารณาในการนำสืบมันควรต้องมีการไปเช็คไปถามกันย้ำประเด็นอีกทีนะฮะว่ากฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในบ้านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงในครอบครัวใช่คือพูดง่ายๆว่าจากวันที่สมมติว่าพ่อสูบบุหรี่แล้วลูกเมียก็ป่วยไม่สบายเนี่ยจากนี้เราสามารถเอาผิดได้ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะอันนี้เราเอากรณีจริงๆเลยนะจริงๆเลยจริงๆเลยลูกเมียใครจะไปฟ้องผัววะก็คนข้างบ้านไงอ๋อคนละไปฟ้องได้กฎหมายฉบับนี้มันเปิดช่องให้คนข้างบ้านมาสามารถสอเสือได้อ๋อแต่เรื่องอื่นมันสอเสือไม่ได้เฉพาะบุคคลเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ครับว่าถ้าเกิดผมเตะน้าเนี่ยน้าต้องไปแจ้งความนะหรือว่าพ่อแม่น้าต้องไปแจ้งความหรือลูกเขาต้องไปแจ้งความคุณตำรวจครับผมเห็นเนี่ยบ้านของทนายแก้วเนี่ยสูบบุหรี่ทุกวันเลยแล้วปรากฏว่าตอนเนี้ยลูกเขาเนี่ยไอ้โคลกๆฮะจนลูกเขาสูบตามแล้วตอนนี้คุณตำรวจช่วยมาจับทนายมนชัยหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะอย่างงี้ใช่ไหมอย่างนี้ได้ครับเก่าๆแล้วยังคิดร้ายคือตอนนี้เขาเปิดเพลงอยู่ไงแต่เราไม่สามารถให้เพลงดังออกมาเข้าไลฟ์ได้ในวิทยุค่ะ